วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่15กันยายน2566นะครับสื่อมวลชนได้รายงานข่าวว่าเกิดเหตุการณ์ที่จะทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นอาจจะบานปลายนะครับเมื่อล่าสุดนั้นทางด้านในส่วนของอังกฤษกับชาติตะวันตกนั้นอาจจะทวีความรุนแรงถึงขั้นแตกหักมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการออกมาเปิดเผยว่านักบินรัสเซียพยายามที่จะยิงเครื่องบินลาดตระเวนลำหนึ่งของกองทัพอากาศอังกฤษขณะบินอยู่เหนือทะเลดำซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนปี2565เนื่องจากว่านักบินรัสเซียคนดังกล่าวเข้าใจผิดว่าเขาได้รับอนุญาตให้ยิงได้หรือว่าสามารถที่จะใช้ขีปนาวุธเนี่ยครับยิงเครื่องบินลาดตระเวนลำดังกล่าวได้ตามรายงานนั้นระบุว่านักบินประจำเครื่องบินขับไล่ซู27ของรัสเซียได้ยิงจรวด2ลูกเข้าใส่เครื่องบินลาดตระเวน RC-135 ของกองทัพอากาศอังกฤษเมื่อวันที่29กันยายน2565โดยจรวดลูกแรกพลาดเป้าเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคตามที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียนั้นอ้างนะครับในขณะที่ทางด้านเบนวอลเลตรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษในขณะนั้นรับทราบว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจึงแจ้งให้รัฐสภารับทราบว่ามีเครื่องบินขับไล่รัสเซีย2ลำกระทำการโดยประมาทบินเข้ามาใกล้เครื่องบินลาดตระเวนลำหนึ่งของกองทัพอากาศอังกฤษในระยะห่างเพียงแค่15ฟุตเท่านั้นและมีเครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งของรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธหรือว่ามิสไซล์เข้าใส่เครื่องบินของอังกฤษในขณะที่ทางด้านเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียตำหนิเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคและทางด้านเบนวอลเลตรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษในตอนนั้นก็ยอมรับคำชี้แจงดังกล่าวของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียอย่างไรก็ตามขณะนี้แหล่งข่าวด้านกลาโหมของชาติตะวันตก3คนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากทางการรัสเซียได้แจ้งให้เครื่องบินขับไล่รัสเซียเข้าสกัดเครื่องบินลาดตระเวนของอังกฤษที่บินอยู่เหนือทะเลดำและนักบินรัสเซียนายหนึ่งเข้าใจผิดคิดว่าเขาได้รับอนุญาตให้ยิงเครื่องบินลาดตระเวนลำดังกล่าวของอังกฤษนะครับแต่ว่าโชคดีมากว่าเครื่องบินลำนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็นักบินยิงพลาดเป้าไปนะครับก็เลยทำให้ไม่เกิดสถานการณ์ที่รุนแรงหรือว่าบานปลายมากไปกว่าการเผชิญหน้าหากว่าการยิงขีปนาวุธดังกล่าวนั้นเนี่ยครับได้เข้าสู่เครื่องบินหรือว่าทำให้เครื่องบินนั้นเกิดเสียหายเนี่ยน่าจะทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งของสงครามรัสเซียยูเครนนั้นบานปลายกลายเป็นสงครามใหญ่ก็น่าจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้ถูกออกมาเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งจากทางด้านสำนักข่าว BBC นะครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนปี2565นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ